ดูความน่ารักของ2ครอบครัวนะครับเรามาฝากนะครับโดยเฉพาะครอบครัวแรกนี่นะครับเป็นงานวันเกิดจะเป็นวันเกิดใครนั้นนะครับเรามีบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมน้องเอิร์นลองดูซิเห็นคลิปแบบนี้คิดว่าเป็นวันเกิดใครแม่วันเกิดคุณตักหรือเปล่าเดี๋ยวดูครอบครัวนี้ครับบอกว่าโดนเต็มๆนะครับสำหรับพ่อตักบริบูรณ์ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เอลซี่ภรรยาคนสวยของพ่อตักนะฮะโพสต์ลง Instagram ส่วนตัวครับจากคลิปเราจะเห็นน้องบิลีฟและแม่เอลซี่นะครับร้องเพลง Happy Birthday นะครับพ่อตักก็ยืนอยู่ใกล้ๆก่อนที่สิ้นสุดเสียงเพลงน้องบิลีฟก็ใช้มือผลักนะฮะไปที่ฐานเค้กจนตัวเค้กไปโดนหน้านี่พ่อตั๊กเล่นเอาพ่อตั๊กเนี่ยแอบเหวอไปเหมือนกันไม่คิดว่าจะโดนแบบนี้นะครับก็เรียกเสียงหัวเราะกันลั่นบ้านเพราะในนาทีพ่อตั๊กจะถูกแกล้งบ้างนะครับคราวนี้ทางด้านแม่เอลซี่ถึงกับรีบออกตัวเลยว่าไม่ใช่ไอ้นะไม่ได้ไอ้ไม่ได้ทำนะอยู่นะไม่ได้ทำดูกล้องได้เลยหลักฐานมันชัดเจนนะฮะว่าใครเป็นคนผักเค้กใส่หน้าไอ้นะนี่คราวนี้เพื่อนๆครับรวมไปถึงแฟนคลับครับก็เข้ามาอวยพรนะฮะให้กับแม่เอลซี่เป็นวันเกิดแม่เอลซี่อ๋อเหรอนี่อันนี้คือเค้กสภาพก่อนที่จะโดนน้องเอลซี่ถักนะครับต่อไปค่ะไปดูครอบครัวฉัตรบริรักษ์กันบ้างค่ะครอบครัวนี้เขาบอกว่ามีแต่รอยยิ้มเพราะว่าล่าสุดคุณแม่ได้โพสต์คลิปที่พี่ชายคนโตบอยปกรณ์ไปแกล้งน้องคนกลางหน่องธนาที่คุณแม่เนี่ยแอบถูกใจเลยทีเดียวแกล้งยังไงไปดูพร้อมกันค่ะเอาอะไรแมสได้อ่ะไปไม่หยิบอ่ะไปหยิบสิมาส่งเร็วมันหยิบไม่ทันหรอไปหยิบสิเร็วๆเจ็บนะหยิบแล้วนี่แหละเนาะวิธีการเล่นแบบจริงๆเสียงอาจไม่ดังขนาดนั้นเราใส่เอฟเฟคไปด้วยมันก็เลยดูแบบโอ้โหคือน้องเนี่ยเขาขอหน้ากากอนามัยกับพี่ชายทีนี้เนี่ยหนุ่มบอยเขาก็ดันส่งแรงไปนิดนึงก็เป็นห่วงน้องไงส่งไปส่งมาก็เลยไปโดนหัวแล้วก็ถามด้วยนะส่งแล้วทำไมไม่รับน้องก็รีบตอบกลับว่าส่งเร็วไปหยิบไม่ทันก่อนที่คุณแม่จะเตือนว่าทำไมทำแบบนี้น้องเจ็บนะพร้อมกับแคปชั่นปั่นๆว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กอยากให้เป็นยันแก่แคปชั่นโดยแม่แสดงว่าเล่นกันแบบนี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วดูด้านหลังนี่คือแอบเซ็งโอ้เล่นอะไรกันเนี่ยโตแล้วเนาะแฟนคลับที่ได้ดูคลิปนี้ก็บอกว่าสงสารเฮียหน่องแล้วก็มีการบอกว่าฟาดพี่เลยค่ะแม่รวมไปถึงก็บอกว่าลูกชายเนี่ยก็จะน่ารักเล่นกันประมาณนี้นะและล่าสุดค่ะครอบครัวฉัตรบริรักษ์เขาก็จัดคลิปมาอีกหนึ่งคลิปกับคลิปวอเอที่มันดังเหลือเกินช่วงนี้เอามีไหมอ่ะมีแน่นอนอ่ะเราไปดูกันหน่อยค่ะWhat a baby put it yours Block it every day just like that เป็นวอเอะเวอร์ชันใต้น้ำครับมาใหม่อันนี้คุณแม่ป่ะเมื่อกี้คุณแม่เฟี้ยวนะบอกเลยเฟี้ยวน่าดูเลยนะฮะนี่อยู่กับลูกชายก็ต้องแบบนี้แหละเราต้องสดใสซับซ่านเนาะโอ้โหต้องแข็งแรงเหมือนกันนะเพราะมีการกั้นหายใจในน้ำใช่ไหมฮะนี่ปอดน่าจะแข็งแรงดีนะครับก็เป็นภาพน่ารักนะฮะทั้งสองครอบครัวที่มาฝากคุณผู้ชมนะฮะ